ครับต่อไปเป็นกรณีทวีสอดส่องนะครับผู้ประยัติครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในหมวดหนึ่งวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาผมชื่นชมท่านสุรวาทที่ได้อภิปรายไปโดยเฉพาะมาตรา6เนี่ยผมเห็นว่ากรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่และกรรมาธิการเนี่ยน่าจะหลงประเด็นและเป็นกฎหมายที่จัดการศึกษาขัดกับหลักรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันและขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดต่อความเป็นจริงในสังคมท่านประธานที่เคารพครับเราจะชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเขามีเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไว้ในมาตรา258ข้อจอดจานโดยเฉพาะในข้อที่4เขาพูดถึงวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ชัดเจนว่าวงเล็บ4เนี่ยให้ปรับปรุงจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามความถนัดนี่คืออะไรครับคือเขาต้องการให้มนุษย์ทุกคนมีความสำคัญมีคุณค่ามีศักยภาพและมีศักดิ์ศรีเขาควรที่จะเป็นคนที่กำหนดชะตาของตัวเองตามความถนัดท่านประธานที่เคารพครับในสนธิสัญญาสหประชาชาติที่เราเข้าเป็นภาคีอยู่เนี่ยเราก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะฮะว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาการศึกษาเนี่ยรัฐภาคีเนี่ยอย่างน้อยจะต้องเป็นการศึกษาให้เปล่าไปเรื่อยๆจนถึงปริญญาตรีแต่ในระดับพื้นฐานหรือระดับมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นการให้เปล่าแล้วท่านประธานที่เคารพครับและการศึกษาเนี่ยเขาต้องมุ่งเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างน้อยต้องให้เขามีเสรีภาพในการศึกษาก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแต่พอกรรมาธิการเนี่ยพอมาเขียนผมจึงสงวนคำแปรยติเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญและที่สำคัญจะเป็นกฎหมายครอบงำตัวบุคคลถ้าท่านประธานลองได้ดูนะครับการจัดการศึกษาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ดัดๆมาตลอดจนเป็นคนดีการเป็นคนดีผมไม่เข้าใจว่าเป็นคนดีของใครดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าจะเป็นคนดีมันก็จะมีความขัดแย้งเพราะวันนี้เป็นสังคมคนดีจนสื่อตั้งฉายาว่าหน้ากากคนดีดังนั้นผมจึงให้ปรับคำพูดข้อความนี้ว่า เช่นการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างสมบูรณ์ตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ให้มีความรู้ยึดมั่นในความดีอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นคนดีเป็นคนดีของผู้ร่างเป็นคนดีของคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นต่างเป็นคนดีของประชาชนเพราะประชาชนต้องการคนดีคือคนขยันคนดีคือคนที่ดูแลสังคมคนดีคือคนไม่เอาเปรียบคนดีคือคนไม่ใช้อำนาจครอบงำท่านประธานที่เคารพครับดังนั้นผมจึงเห็นว่ามาตราที่6ถ้าปล่อยไปจะเป็นปัญหาและโดยเฉพาะผมได้เติมในช่วงสุดท้ายว่าคือจากการพัฒนาก็ตามเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมไม่เช่นนั้นท่านเขียนลักษณะเช่นนี้ไปก็จะเป็นการทำลายใช้วัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ไม่เคารพวัฒนธรรมคนกลุ่มน้อยเมื่อท่านเขียนไม่ให้เป็นไปตามศักยภาพเป็นไปตามความถนัดพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีความถนัดในการเรียนการสอนตามหลักอิสลามศึกษาหลักอิสลามศึกษาไม่ใช่เรียนศาสนาผมเนี่ยเห็นการจัดขันฟุตบอลกาตาร์ได้ไหมเขาก็จัดการศึกษาแบบอิสลามศึกษาแต่สิ่งที่สำคัญคือประเทศเขาเล็กนิดเดียวเขาทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยตกตะลึงเพราะว่าหลักการจัดการศึกษาของเขาเนี่ยอิสลามก็ให้ความสำคัญเทคโนโลยีอิสลามก็ให้ความสำคัญ
การไม่มียาเสพติดไม่มีแอลกอฮอล์คนที่ไปดูฟุตบอลโลกเขาแซ่ซ้องหมดว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยดังนั้นพอท่านเขียนครอบงำโดยไม่ให้เป็นตามความถนัดของแต่ละบุคคลผมจึงเห็นว่าประเทศไทยจะถูกครอบงำและไม่เห็นอนาคตที่ดีต่อไปครับครับคุณธีรชัยพันธุมาศแล้วก็เป็นคุณนทิพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์ครับขอเชิญธีรชัยครับขอผ่านไปครับคุณเฉลิมชัยติดที่ห้องครับขอครับนทิพัฒน์ครับครับนทิพัฒน์เป็นสมาชิกผู้ขออภิปรายนะครับไม่ได้แปรยติไม่ได้เป็นกรรมการเชิญนะครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมนทิพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ฉบับนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วคงจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือเรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในมาตรา6เพราะเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงทัศนคติวิสัยทัศน์และแนวทางของรัฐบาลในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะบ่งบอกได้เลยครับว่าทิศทางของการศึกษาไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าตามมาตรา6ของร่างพรบฉบับนี้เด็กๆในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกคาดหวังอะไรไว้บ้างเด็กในรัฐบาลนี้จะต้องมีร่างกายจิตใจสติปัญญาที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีคุณธรรมภูมิใจและเห็นความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักรักษาผลประโยชน์ให้ชาติสามารถสร้างเศรษฐกิจที่พึงประสงค์ได้และร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุกผมไม่เข้าใจนะครับท่านว่าท่านแยกสังคมไทยกับสังคมโลกทำไมเราอ้างมาตลอดว่าประเทศเราเป็นสากลเท่ากับสังคมโลกได้ไม่ใช่หรอครับและข้อความในมาตรา6บอกเพียงแค่ว่าเด็กที่รัฐบาลต้องการเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้คำนึงถึงเด็กที่ต้องอยู่ในระบบการศึกษาว่าเขาต้องการอะไรบ้างหรือเราจะส่งเสริมเขาอย่างไรให้เขาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านประธานร่างพรบฉบับนี้ยังเขียนไว้อีกว่าการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา6ก็จะต้องไปสร้างเด็กให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ในมาตรา8เสมือนกับการล้างสมองของเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เป็นอย่างที่รัฐบาลต้องการผมยกตัวอย่างเช่นเด็กช่วงวัยที่2อายุเกิน1ปีจนถึง3ปีต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นเรียนรู้ผ่านการเล่นการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมเรียนรู้การพูดและการสื่อสารที่ดีเรียนรู้การสร้างวินัยเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเริ่มรู้จักเผื่อแผ่และเริ่มซึมซับวัฒนธรรมไทยพื้นฐานท่านประธานครับนี่เด็ก 1-3 ขวบนะครับแต่เราคาดหวังให้เขาสื่อสารได้ดีมีวินัยและซึมซับวัฒนธรรมไทยมันถูกต้องแล้วเหรอครับนอกจากการกำหนดสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วการที่เราไปกำหนดว่าเด็กอายุเท่าไหร่ควรจะทำอะไรได้บ้างเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเด็กอย่างร้ายแรงและยังเป็นการสร้างความกดดันให้กับเด็กและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมากอีกด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกมานำบรรจุไว้ในพรบการศึกษาแห่งชาติที่จะใช้สร้างทรัพยากรมนุษย์ผมไม่อยากนึกภาพเลยครับว่าต่อไปประชากรในประเทศไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรท่านประธานอย่าลืมนะครับว่าคนแต่ละคนมีศักยภาพและมีความสามารถมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันท่านจะคาดหวังให้ทุกคนเติบโตมาเหมือนกันไม่ได้หรอกครับท่านลืมไปหรือเปล่าครับว่านี่คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็ให้เขาออกมาเหมือนกันหมดได้ซึ่งเรื่องนี้ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลหลายคนก็ได้อภิปรายกันไปแล้วในวาระหนึ่งแต่ข้อความในมาตรา6วัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขไปเพื่อเด็กมาตรา8กรรมธิการก็ไม่ได้แก้ไขเลยแม้แต่ตัวเดียวทั้งที่2มาตรานี้จะเป็นหัวใจสำคัญของพรบฉบับนี้และเกี่ยวเนื่องกับหลายมาตราแล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้ร่างพรบฉบับนี้ผ่านไปได้อย่างไรครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายมาไม่ใช่เพราะผมมองว่าการเป็นคนดีภูมิใจในชาติศาสตร์กษัตริย์หรือรักษาผลประโยชน์ให้ส่วนรวมเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่การเขียนแบบนี้เป็นการนำวัตถุประสงค์ของการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมื
ในการปลูกฝังความเป็นชาตินิยมมากจนเกินไปโดยไม่ได้เอาประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งและเรากำลังยัดเยียดสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นว่าดีให้กับเด็กโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีและสิ่งไหนเหมาะสมกับเขาเลยสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับสิ่งที่ท่านคิดว่าดีและเหมาะสมในยุคท่านอาจจะไม่เหมาะกับอีกยุคสมัยหนึ่งแล้วก็ได้และการที่เราเอาแต่คาดหวังว่าเด็กจะต้องสร้างอะไรให้ประเทศชาติบ้างพวกเขาก็คงอยากจะถามกลับครับว่าแล้วประเทศทำอะไรให้เขาบ้างครับเราได้สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาคให้เขาแล้วหรือยังเราได้เปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนาตัวเองตามศักยภาพของเขาแล้วหรือเปล่าผมอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองเรื่องการศึกษาเสียใหม่ครับเราจะต้องให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาจึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งประเด็นนี้ก็ได้มีกรรมธิการอย่างท่านผลิตนะครับสงวนความเห็นเอาไว้แล้วโดยกำหนดให้วัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการตามศักยภาพและให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างมากและในมาตรา8ก็สงวนไว้โดยไม่ทำให้การจัดการศึกษาบีบคั้นผู้เรียนและบุคลากรทางด้านการศึกษามากจนเกินไปท่านประธานครับอย่างที่ผมได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าต่อไปอนาคตของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกฎหมายฉบับนี้และผมอยากให้ทุกท่านลองนึกดูว่าหากพรบการศึกษาแห่งชาติผ่านไปแบบนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้กล้าให้ลูกหลานของท่านเรียนในประเทศไทยหรือไม่ท่านอยากให้ลูกหลานของท่านอยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้หรือไม่ผมจึงไม่สามารถเห็นด้วยกับพรบการศึกษาที่ล้าหลังและสร้างภาระให้กับเด็กแบบนี้ได้ครับและผมขอสนับสนุนร่างที่ท่านผลิตสงวนไว้ในมาตรา6และมาตรา8ครับขอบคุณครับต่อไปก็เป็นคุณณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา6นะครับผมขอตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังกรรมาธิการในฐานะเป็นตัวแทนจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชายขอบและผู้ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงคือพี่น้องและเด็กแรงงานข้ามชาติด้วยครับในมาตรา6นะครับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาท่านประธานครับการศึกษาต้องตั้งเข็มทิศให้ถูกถ้าตั้งเข็มทิศผิดและวางแผนตั้งเป้าหมายผิดตั้งแต่ต้นเป้าหมายก็จะผิดไปด้วยวัตถุประสงค์ก็จะตามไปด้วยครับท่านประธานมาตรา6การจัดการศึกษารัฐต้องนะครับท่านประธานครับรัฐต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลกลุ่มชายขอบกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มที่เปราะบางได้พัฒนาให้เขาได้มีศักยภาพในตัวตนของเขาอย่างไรบ้างครับสังคมที่เพิ่มมานะครับกับคำที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เรื่องอารมณ์สังคมสติปัญญาและความรู้ความสามารถความสามารถของกลุ่มชาติพันธุ์รวมอยู่ในความสามารถและความรู้ของสังคมหรือไม่ครับประเด็นที่2ครับเรื่องทักษะอาชีพที่ต้องที่สร้างสรรค์ทักษะอาชีพที่เรามีอยู่แล้วรวมว่าสร้างสรรค์หรือไม่สอดคล้องกับความเท่าทันโลกหรือไม่จึงต้องถามกับท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการการเป็นมีความเป็นพลเมืองแล้วถ้าเราไม่มีพลเมืองเราไม่มีสถานะที่จะสามารถอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างไรครับประเด็นที่4สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่พึงประสงค์เท่าเทียมและเป็นธรรมท่านประธานครับขออภิปรายเพิ่มเติมและเพื่อเป็นคำถามผ่านท่านประธานไปยังกรรมาธิการดังนี้ครับการจัดการความเป็นพลเมืองนะครับการจัดการการศึกษาและเป้าหมายผมจะยกตัวอย่าง2กลุ่มนะครับกลุ่มชายขอบกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะกลุ่มที่อยู่ห่างไกลที่ไม่อยู่ในตัวเมืองนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเด็กแรงงานท่านประธานครับเราอาจจะพูดไม่ถึงเขาเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสิทธินะครับสิทธิมนุษยชนสิทธิสากลนะครับจะต้องจัดมีการศึกษาในประเทศไทยคือ1ในอาเซียนเลยครับแรงงานข้ามชาติและเด็กที่เกิด
ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5-6,000 คนต่อเดือนอันนี้ในมาตราไหนที่เราครอบคลุมถึงเขาด้วยหรือไม่ถ้าเด็กที่เกิดในนี้เขาไม่กลับนะครับ 90% เด็กที่เกิดไม่กลับไปในพื้นที่ที่เขามาทำงานตรงนี้การศึกษาจะจัดให้เขาอย่างไรจึงเป็นคำถามถามไปยังกรรมาธิการวันหนึ่งเขาอยู่ในเมืองไทยเขาคือพลเมืองของคนไทยครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่จะถามท่านก็คือปัญหาในเรื่องมิติต่างๆไม่มีการจัดการศึกษาในมิติวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเรื่องด้านวัฒนธรรมไม่อยู่ในมาตราและคำไหนของมาตรา6ตรงนี้เลยครับเรื่องทักษะชีวิตเรื่องการมีความรู้เรามีอยู่แล้วรวมอยู่ในมาตรานี้อย่างไรประเด็นที่2นะครับไม่มีการพูดถึงหรือเขียนถึงในเรื่องการจัดการการแก้ปัญหาและอุปสรรคกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการศึกษานะครับยกตัวอย่างกฎหมายพ.ร.บ.ป่าไม้อุทยาน3ฉบับที่เราอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมพื้นที่ที่เป็นป่าพื้นที่ไม่มีแค่กระดาษใบเดียวไว้เอกสารสิทธิ์การจัดการเรื่องการเรียนตั้งแต่เด็กนะครับสถานศึกษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะมาถึงเราไม่มีเลยนะครับในมาตรา6นั้นการจัดการการบริหารและเป้าหมายการศึกษาของมาตรานี้อยู่ตรงไหนอย่างไรครับท่านประธานครับโลกไร้พรมแดนนะครับแรงงานก็ไร้พรมแดนการศึกษาที่จะไร้พรมแดนด้วยการศึกษาไม่ใช่อยู่ในห้องแล้วครับการจัดการการศึกษาควรที่จะมีการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนี้ด้วยอย่างไร Education for all นะครับไม่ใช่ Education for someone หรือ some city แค่นั้นเป็นคำถามถามผ่านท่านประธานไปยังกรรมาธิการครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปสัจจานโควิดพวงงามนะครับแล้วก็เป็นคุณจิรัตทองสุวรรณก็เชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเนื่องจากมาตรา6มีการแก้ไขจากการมติการผมเลยต้อง อาจจะเป็นคำถามที่อยากถามแล้วก็ได้เพิ่มเติมแนะนำในมาตรานี้ไว้ด้วยครับท่านประธานครับคือในความเดิมของมาตรา6นะครับท่านประธานเขียนไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมเป็นคนดีมีวินัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบภูมิใจตระหนักในความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ผมอ่านแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจเป็นพื้นฐานว่าในส่วนของกรรมาธิการที่ได้เพิ่มไปมีเรื่องอะไรบ้างขอสรุปว่าที่เพิ่มไปก็ไปเพิ่มเรื่องของอารมณ์สังคมเข้าไปด้วยไปเพิ่มเติมความสามารถและตนเองเข้าไปด้วยไปเพิ่มเติมเรื่องการคำว่าสร้างสรรค์และไปเพิ่มเติมคำว่ามีความเป็นพลเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมาธิการได้มีการแก้ไขผมจึงเรียนท่านประธานว่าผมจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าในหลักการที่กรรมาธิการได้วางกรอบแก้ไขเนี่ยไปยึดกรอบอะไรเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขไปตามมาตรา6ที่ท่านแก้ไขนั่นคือกรอบที่ผมถามอยากให้ตอบแต่ว่าผมมีข้อเสนอท่านประธานครับว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าที่ผมอ่านให้ท่านประธานทราบเนี่ยบางเรื่องมันไปปรากฏอยู่ในอย่างผมเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยได้บัญญัติเรื่องพวกนี้เรื่องของมีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมมีวินัยอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปลีกย่อยที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในมหาลัยหรือในสถาบันการศึกษาทั่วไปนั่นคือประเด็นที่1ท่านประธานประเด็นที่2เนี่ยเราต้องวางกรอบเพื่อว่าจะได้จัดการศึกษาเป็นไปเพื่ออะไรผมจึงเรียนท่านประธานว่าถ้าในมาตรา6ผมมีอยู่สัก 3-4 เรื่องเพื่อให้ท่านประธานได้ทราบผ่านไปยังกรรมาธิการว่าบางเรื่องผมเห็นด้วยแต่ว่าต้องทำให้กระชับเป็นพระบัญญัติที่สามารถบ่งบอกตัวตนของคนที่เราจะไปให้การศึกษาได้ผมจึงเพิ่มเติมอย่างนี้ท่านประธานครับก็คือว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตที่สร้างสรรค์และชาญฉลาดมีความเท่าเทียมทั่วถึงและก็โดยสามารถพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติมีความเป็นพลเมืองแล้วก็มีความเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบมีวินัยรักษาประโยชน์ส่วนรวมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกตระหนักในความเป็นความสำคัญของชาติและศาสนาพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นคือความที่ผมอยากจะเขียนขึ้นมาเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาในมาตรา6แต่ผมมีหลักอย่างนี้ครับท่านประธานนิดเดียวว่าคือเราต้องการให้คนเป็นอย่างไรผมเห็นด้วยที่กรรมาธิการมีเรื่องที่ผมพูดไม่ว่าทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตแต่ว่าต้องมีทักษะชีวิตที่สร้างสรรค์แล้วก็ที่ชาญฉลาดเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ให้เหลื่อมล้ำนะครับต้องดำเนินการทั้ง3เรื่องนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยผมว่าเราเพิ่มคำว่าพลเมืองผมเห็นด้วยแต่ว่าต้องไปขยายว่าพลเมืองที่รู้จักอะไรบ้างเช่นสิทธิหน้าที่และมีวินัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผาสุกซึ่งส่วนหนึ่งก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีความหมายที่กว้างที่ไปปรากฏอยู่ในหลักสูตรในการเรียนการสอนด้วยก็ได้แต่ว่าในครั้งนี้ผมคิดว่าต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อตอบโจทย์ชัดๆว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างที่ผมเรียนท่านประธานตามที่ได้กล่าวไว้แล้วด้วยความเคารพครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณชิรัตน์ทองสุวรรณครับแล้วก็คุณมานพคีรีพุกดลเนี่ยขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับมาตรา6ก็ผมอ่านแล้วคงจะต้องขออนุญาตที่จะให้ความเห็นเพื่อที่จะบันทึกเอาไว้ครับเพราะว่ามาตรา6นี้น่าจะมีความสำคัญมากเพราะว่า10บรรทัดที่ผมอ่านเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านกรรมาธิการนะครับที่ได้รวบรวมเอาคำศัพท์สลับสลวยโลกสวยที่สุดมารวมกันไว้ที่มาตรานี้แล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าท่านตัดออกให้หมดก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่จัดระบบการศึกษาเพื่อให้เป็นคนเป็นคนดีก็น่าจะจบแล้วนะครับประหยัดหมึกประหยัดกระดาษด้วยอ่านยังไงนี่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่โกท่านประธานอันนี้มันเป็นวิชั่นอะมันเป็นแบบมันเป็นแค่ไอเดียของท่านซึ่งต้องเรียนตรงๆว่ามันล้าหลังจริงๆครับที่บอกว่าต้องจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องเท่าทันโลกคือจะเอาแค่ให้เท่าทันโลกเองครับคือแค่ตามให้ทันก็พอแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องคิดจะเป็นผู้นำไม่ต้องคิดจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆของโลกเลยใช่ไหมครับในเรื่องการสร้างคนก็บอกว่าให้รู้จักสอนให้รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบคือแล้วคำว่าเสรีภาพหายไปไหนครับมันควรจะอยู่คู่กับคำว่าสิทธิครับท่านเดี๋ยวนี้ชอบกันเหลือเกินครับชอบเอาคำว่าสิทธิมารวมกับคำว่าหน้าที่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันท่านพูดถึงสิทธิแต่ก็เหมือนกับถูกจำกัดด้วยคำว่าหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่คุณก็ไม่มีสิทธิอย่างนั้นเหรอครับคือสิบบรรทัดผมอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าผู้เรียนจะมีเสรีภาพในการคิดในการแสดงออกเลยถ้าไม่มีความคิดไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ครับไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็อย่าหวังนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเลยครับก็เนี่ยแหละครับไม่มีทางหรอกเท่าทันโลก
สรุปสิบบรรทัดนี้มันหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจเลยเป้าหมายท่านคืออะไรคือถ้าเขียนแบบนี้ทำอะไรก็ได้ท่านประธานจะจัดระบบหลักสูตรยังไงก็ได้จะจัดโครงสร้างยังไงก็ได้ทุกอย่างเข้าสอดคล้องกับเป้าหมายนี้หมดแล้วครับถ้าจะเขียนขนาดนี้ท่านควรจะไล่มาเป็นข้อๆเลยด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรบ้างเอาให้มันชัดเจนจะได้รู้ว่าไปเขียนนโยบายไปเขียนโครงการมันจะได้สอดคล้องกันท่านประธานโครงสร้างการศึกษาที่มันจะออกมาจากเป้าหมายแบบนี้เราไม่ต้องลุ้นเลยครับเพราะมันทุกอย่างมันจะหน้าตาเหมือนเดิมเลยทั้งโครงสร้างทั้งหลักสูตรทั้งวิธีการบริหารมาตราอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องแก้ก็ได้ทุกอย่างถ้าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่ต้องแก้ให้เสียเวลานะครับท่านประธานที่ผมบอกครับนี่เป็นวิชั่นที่ล้าหลังจริงๆถ้าเขียนแบบนี้สิบบรรทัดนี้นะครับพูดถึงคำว่าชาติตั้ง3ครั้งพูดถึงคำว่าศาสนาครั้งนึงพูดถึงคำว่าพระมหากษัตริย์2ครั้งคือเราตัดคำว่าเท่าทันโลกออกดีไหมครับถ้าอย่างนั้นก็หลักสูตรนี้ไม่ต้องลุ้นเลยครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคือถ้าเขียนสไตล์อนุรักษ์นิยมแบบนี้นะครับลูกหลานเราก็ต้องมาทนยืนตากแดดเคารพธงชาติตอนเช้าทุกวันเหมือนเดิมต้องมาทนยืนตรงร้องเพลงชาติเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในโลกนี้มีประเทศไหนบ้างครับที่เขายังต้องร้องเพลงชาติเช้าเย็นนี่โชคดีนะครับเราเลิกเรียนกัน 3-4 โมงเนี่ยถ้าเรียนถึงมืดนี่ต้องมานั่งต้องมายืนเคารพชาติตอนเย็นอีกรอบนะครับคือไอ้เศษซากจากสงครามเย็นเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับผมคิดว่าศาสนาก็เหมือนกันท่านเขียนเอาไว้เนี่ยศาสนาอะไรครับไม่เห็นบอกเลยไม่เห็นบอกเลยครับศาสนาอะไรเขียนไว้ทำไมครับสุดท้ายก็มายัดเยียดให้สวดมนต์กันทุกคนอยู่ดีไม่มีสิทธิ์จะเลือกไปนับถือศาสนาอื่นเลยไอ้ชุดนักเรียนทรงผมกับวิชากระบี่กระบองลูกเสืออะไรพวกเนี้ยมันก็ยังอยู่ครับถ้าเขียนเป้าหมายแบบเนี้ยถ้าประธานตอนเด็กผมไม่เข้าใจเลยเรียนทำไมบ้านผมอยู่บางประกงครับรอบๆเนี่ยมีแต่นิคมอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยผมควรจะรู้ไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าไฟไหม้ขึ้นมาต้องทำยังไงจะต้องโทรเบอร์ไหนถ้ามีสารเคมีรั่วไหลจะต้องปฏิบัติตัวยังไงโทรไปแจ้งใครไม่สอนมาสอนวิธีการเอาตัวรอดในป่ากับผมซะงั้นเพื่ออะไรครับท่านประธานถ้าผมอยากจะผูกเชือกให้แน่นน่ะผมก็ผูกหลายๆทบท่านประธานถ้าอยากผูกให้มันหลวมก็ผูกทบเดียวจะมาทนมานั่งเรียนเรื่องผีรอดเงื่อนขัดสมาธิทำไมไม่เข้าใจนี่ก็ยังจะให้มันยังอยู่ในหลักสูตรเราต่อไปใช่ไหมครับท่านประธานผมคิดว่ามาตรานี้สำคัญนะครับเลยต้องขออนุญาตอภิปรายแล้วก็ถ้าดูจากที่ท่านแก้ไขมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านแก้โดยที่ไม่ได้คิดถึงท่านเขียนมันโดยที่ไม่ได้คิดถึงเด็กไม่ได้คิดถึงเยาวชนไม่ได้คิดถึงลูกหลานของเราเลยไม่มีตรงไหนที่มันสะท้อนให้เห็นว่าท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆลูกหลานของเราเลยแค่ต้องการจะอนุรักษ์สิ่งเดิมๆไว้เท่านั้นเองแล้วถ้าเป้าหมายยังเป็นแบบนี้เนี่ยมาตราที่เหลือนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่ดีไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับไม่ต้องแก้ก็ได้เรามีกฎหมายรอที่จะต้องอภิปรายตั้งเยอะเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปคุณมานพคิริภูวดลครับแล้วจากนั้นก็เป็นบดีเคลื่อนรัฐรัตนวานิชครับชุนมานพครับขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับทำไมผมต้องพูดคำนี้ขึ้นก่อนที่จะอภิปรายในเนื้อหาในมาตราที่6ครับท่านประธานครับผมได้ศึกษานะครับส่องดูในหลายๆประเทศนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนี่ยจะมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันครอบคลุมนะครับจำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันบังคับกับเนื้อหาอื่นๆที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในสังคมการศึกษาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างให้คนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยรักกันก็ได้นะครับท่านประธานหลายๆประเทศเนี่ยก็สร้างประเทศด้วยการศึกษานะครับจากหลักสูตรตั้งแต่เล็กๆไปถึงจนไปถึงเรื่องของการประกอบอาชีพนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างทัศนะนะครับการสร้างวิธีคิดการสร้างความรู้ทักษะมันเลยเกิดความเข้าใจและในโลกนี้ก็เหมือนกันครับท่านประธานหลายประเทศเนี่ยใช้กระบวนการการศึกษาหลักสูตรวิธีการก่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังในสังคมอันนี้ก็คือบทเรียนที่เราเห็นในประเทศไทยก็เหมือนกันท่านประธานนะฮะที่ผ่านมาผมคิดว่าหลักสูตรที่เคยเกิดขึ้น
นะครับโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆนะครับหลักสูตรเมื่อก่อนยังเขียนเลยนะครับชาวเขาทลายป่าแล้ววันนี้ผมยังยืนยันว่าแผนที่ป่าที่เหลือเนี่ยเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาติพันธุ์ผมอยู่ทั้งนั้นหลักสูตรเขียนเลยนะครับว่าชาวขาวเนี่ยขายยาบ้าขายยานะครับเหมือนกันพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันเรื่องหลักสูตรเนี่ยการเขียนนะผมคิดว่ามันหลักการมันเรื่องสำคัญนะฮะผมกลับมาตรงนี้ท่านประธานครับการเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยจึงจะเป็นหลักการสำคัญที่จะต้องอยู่ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาท่านประธานครับการยอมรับความเป็นจริงว่าตัวตนสังคมไทยแล้วเนี่ยวันนี้เท่าที่นักวิชาการได้ศึกษาและสะท้อนมาว่าวันนี้มีไม่ต่ำกว่า58ชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือทางใต้ทางอีสานผมไปที่จังหวัดตราดมีชนเผ่าชองนะครับซึ่งก็เป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยในภาคใต้ก็มีฮะในภาคกลางก็มีภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในสังคมไทยเราเรียกว่าเราคือคนไทยเราอยู่ร่วมกันที่มันมีความหลากหลายหลายคนอาจจะใช้คำว่าพหุสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานฮะเพราะนั้นสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยผมพยายามจะดูแล้วฮะจะใช่หรือไม่ผมไม่ทราบนี่ต้องเป็นคำถามฮะมีคำว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยครับความเป็นพลเมืองตัวนี้ผมคิดว่าที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยผมพยายามจะเน้นให้กรรมธิการได้เห็นนะครับแล้วก็ที่ประชุมได้เห็นว่าการเขียนให้เกิดความรักและความเข้าใจร่วมกันในความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยจะมีนัยยะจำเป็นมากถ้าไม่เขียนแบบนี้ฮะท่านประธานครับคนที่จะไปกำหนดหลักสูตรซึ่งในมาตรา8บอกว่าคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องนโยบายทั้งหมดนะฮะจะเข้าใจไหมถ้าเราไม่เขียนล็อกไว้อย่างนี้เนี่ยถ้าเขียนให้เกิดความเกลียดชังความแตกแยกความไม่เข้าใจเนี่ยนี่ก็จะเป็นปัญหาท่านประธานครับวันนี้เราต้องยอมรับนะครับหลายโรงเรียนนะครับเรามีกลุ่มนักเรียนมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับหลากหลายชนชาติบ้านผมอยู่ที่เชียงใหม่นี่นะครับวันนี้บางโรงเรียนเนี่ยคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายไทยจริงๆที่เราบอกว่ามีสัญชาติไทยวันนี้ไม่ได้เรียนสักคนแล้วนะครับโรงเรียนอยู่ได้เพราะพี่น้องชนชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติมาทำงานนะครับครูที่สอนได้ครูที่สอนทุกวันนี้นะครับโรงเรียนยืนอยู่ได้ที่ยังไม่ได้ยุบเนี่ยเพราะว่ามันมีกลุ่มคนต่างๆที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในสังคมไทยโดยสรุปนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าการเขียนวัตถุประสงค์ที่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงของสังคมไทยว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างและความหลากหลายตรงนี้ผมคิดว่านี่คือเป็นประเด็นที่จะทำให้ผู้กำหนดรายละเอียดหลักสูตรผู้มีอำนาจที่จะกำหนดทิศทางการศึกษาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเขียนในหลักสูตรหรือว่าทำให้เกิดผู้เรียนนะครับมีความเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายได้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชแล้วก็เป็นคุณไตรรงค์สิทธิธรรมครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตให้ข้อสังเกตนะครับในมาตรา6ซึ่งถือว่าเป็นมาตราที่มีความสำคัญเพราะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การบัญญัติมาตราอื่นถัดจากนี้ไปทั้งหมดที่จริงมาตรานี้มีผู้อภิปรายมาแล้วประมาณ10ท่านแต่ละท่านก็มีข้อสังเกตกันไปต่างๆนานามีทั้งเพิ่มข้อความตัดข้อความเพราะมันการเขียนวัตถุประสงค์การเขียนเป้าหมายมันก็คงเขียนได้หลายรูปแบบเขียนได้หลายวิธีเขียนได้หลายนัยยะแล้วแต่ที่รัฐบาลส่งมาทางกรรมธิการก็แก้ไขเพิ่มเติมไปหลายแห่งนะครับอย่างน้อย400แห่งกระผมก็คงจะไม่ไปเพิ่มอะไรอีกนะฮะเพียงแต่จะตั้งข้อสังเกตถึงความถูกต้องของสิ่งที่กรรมธิการได้เพิ่มมา 2-3 ประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยในมาตราที่2เนี่ยที่เติมคำว่าอารมณ์ก็โอเคแต่คำว่าสังคมเนี่ยสังคมถ้าเราไปดูคำนิยามมันแปลว่ากลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือเป็นการพบปะสังสรรค์กันมันจะเราอ่านในบรรทัดที่สองว่าให้มีความสมบูรณ์ทางสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ใจความนะฮะมันสังคมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับคำข้างหน้าการจะเติมคำอะไรต้องดูคำข้างหน้าด้วยนะอันนี้ความสมบูรณ์ทั้งเนี่ยมันประกอบไปทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ความสมบูรณ์ทางสังคมเนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่ามันแปลเป็นไทยว่าอะไรแล้วสอดคล้องกันหรือไม่ประเด็นสองประมาณตรงกลางวรรคเนี่ยนะคำว่าสร้างสรรค์ที่เติมเนี่ยผมว่าเป็นการไปทำให้มันความหมายมันแคบลงเหมือนมีอย่างท่านอาจารย์โควิดก็เพิ่มอีก5-6ประเด็นเขาจึงไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้เขาจึงเขียนว่ามีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกอันนี้มันก็ได้ตีความได้หมดพอไปใส่คำว่าสร้างสรรค์อาจจะมาจากภาษาอังกฤษขออนุญาตนะครับ innovative พุบเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเหลือแคบอยู่อันเดียวแทนที่จะเพิ่มอีกตั้งหลายอย่างอย่างที่บางท่านได้เพิ่มขึ้นแม้ผมเห็นว่าการใส่คำว่าสร้างสรรค์ลงไปเนี่ยมันกลับทำให้คำพูดข้างหน้าเนี่ยแคบลงประเด็นการเพิ่มคำว่ามีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุกเดิมเขาไม่ได้ใส่ไว้เพราะเขาใช้คำว่ามีสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุกความหมายของความว่าเป็นพลเมืองที่ท่านเติมเข้าไปเนี่ยพลเมืองก็คือประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมเป็นประชาชนที่ต้องคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไม่ได้พอท่านใส่ก็เป็นพลเมืองไปท่านก็สามารถตัดได้เลยมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมและประเทศชาติเพราะนั่นก็คือคำจำกัดความของคำว่าพลเมืองนั่นเองก็จึงคิดว่าการเติมความเป็นพลเมืองตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นหรือไม่นะครับและสุดท้ายประโยคสุดท้ายของท่านเนี่ยและสามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่พึงประสงค์เท่าเทียมและเป็นธรรมได้กับผมเห็นว่ามันเป็นการเติมข้อความที่เกินความจำเป็นนะฮะจะเรียกว่าเฟ้อเกินไปที่ไม่ควรจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะการศึกษาก็มีหลายระดับหลายประเภทหลายรูปแบบและก็หลายแขนงวิชาก็คงจะไม่ทุกการศึกษาคงจะไม่ต้องมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมอย่างที่จะต้องมาเติมกันตรงนี้ครับก็ให้ขออนุญาตกราบเรียนเป็นข้อสังเกตนะครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับจารงติธรรมครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมไตรงติธรรมส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต2จังหวัดบึงกาฬในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับวันนี้ผมไม่ได้สงวนคำแปลยติไว้ก็ขอพูดในฐานะที่มาตรานี้มีการแก้ไขอยากกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่มีความสำคัญมากแต่ผมเห็นมาตรานี้มีนับดูแล้วมี9บรรทัดครึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเห็นเขียนไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลนะครับแต่รายละเอียดมันไม่มีผมก็เคยพูดในคณะกรรมการแล้วนะครับว่าการพัฒนาบุคคลทำยังไงผมเห็นด้วยกับท่านกรรมการหลายท่านทุกท่านเลยครับที่มีข้อปีกย่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ในมาตรา6นี้เพราะว่าการพัฒนาคนนั้นประเทศชาติจะเจริญเศรษฐกิจจะดีต้องการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งถ้าการศึกษาไม่เป็นอันดับหนึ่งก็เหมือนประเทศแถวแอฟริกาคนไม่ได้เรียนหนังสือประเทศไทยแล้วก็อยู่แบบกลางๆไม่ใช่กลางๆด้วยลงมาข้างล่างด้วยนะครับผมอภิปรายไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยการศึกษาไทยเปรียบเสมือนรูปพีระมิดฉะนั้นเรามาดูทีครับว่ารัฐธรรมนูญมาตรา54วงวรรค3นะครับรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆผ
ผมเอาแค่ย่อแค่นี้นะครับท่านสังเกตดูนะครับผมเป็นเด็กบ้านนอกเรียนหนังสือป.1 2/7จนถึง2/14ผมไม่ได้ใส่รองเท้านะครับแต่ผมท่องสูตรคูณได้ป.4ท่องสูตรคูณได้แล้วไม่มีครูปริญญาตรีสอนผมเลยไม่รู้จบชั้นไหนมาแต่ผมก็ต้องท่องอาขยานได้ท่องสูตรคูณได้ถ้าเด็กไม่มีความจำนะครับท่านประธานท่านก็รู้เราจะไปเกียรเราออกจากเกียรกายนี่ไปโรงพยาบาลศิริราชถ้าเราไม่มีความเส้นทางเราจะไปยังไงการศึกษาเหมือนกันต้องมีความจำก่อนฉะนั้นความรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้แล้วว่าให้ตามมีความต้องการนะครับแล้วสิ่งหนึ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังให้เกิดความเสมอภาคอย่างเด็กต่างจังหวัดโรงเรียนอยู่จังหวัดบึงกาฬผมนี่มี 3-4 โรงเรียนโรงเรียนประถมด้วยต้องเด็กนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองต้องเสียเงินอีกเพิ่มอีกโรงเรียนประถมนี่เถียมบางโรงเรียนนี่2โรงเรียนนี่ต้องเสียเพิ่มอีกโรงเรียนเทอมละ 4,000 ถึง 6,000 บาทเพื่ออะไรท่านประธานเพื่อจ้างบริษัทที่เขาสอนภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษพิเศษแต่บริษัทเหล่านี้ก็สามารถทำได้มัธยมก็เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ตำหนิโรงเรียนตำหนิครูเขาเพราะว่าโรงเรียนเราขาดแคลนบุคลากรทำไมเราต้องไปจ้างคนต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษประเทศไหนครับฟิลิปปินส์จีนอย่างเงี้ยทำไมไม่จ้างคนไทยบริษัทที่เขารับจ้างสอนเนี่ยเขาสอนได้จริงๆนะครับผมไปดูงานมาแล้วเด็กป.1 ป.2 ป.3 เขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้ผมบอกได้ก็ได้โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬโรงเรียนอนุบาลเซกาอำเภอเซกาโรงเรียนมัธยมเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬไปดูได้เลยครับสพท.นะครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้อย่างนี้ตามความต้องการแล้วเด็กอยากเรียนพิเศษน่ะทำไมต้องให้เขาเสียตังค์ทำไมเราไม่ลงทุนเรื่องการศึกษามากๆเป็นอันดับหนึ่งแล้วสิ่งที่จะเกิดตามขึ้นมาก็คือการพัฒนาประเทศไทยเราจะพัฒนาไปได้แล้วทุกวันนี้ท่านประธานรัฐสภาก็ทราบว่าเด็กว่างงานนี่กี่แสนคนต่อปีเรียนหนังสือผมอยากให้เน้นว่าเรียนแล้วคุณต้องสามารถไปประกอบอาชีพได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านต่อไปคุณปาคินสมมิตรธนคุณหลังจากนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นคนสุดท้ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้แปรยติและไม่ได้เป็นส่วนความเห็นนะครับคือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยท่านปาคินเชิญครับพักกินไม่พร้อมก็สาธิตได้เลยนะครับสาธิตท่านประธานที่เคารพผมสาธิตครับวงศ์หนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาในส่วนมาตรา6ซึ่งเป็นเรื่องของพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ที่พูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษานะครับผมได้ไปเปรียบเทียบในส่วนของมาตรานี้กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับเมื่อปี2542ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ได้เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งที่ทำกฎหมายฉบับนั้นด้วยผมมีข้อสงสัยซึ่งจะต้องสอบถามคณะกรรมการแล้วก็สอบถามความเข้าใจบางประการด้วยนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าในมาตรา6ซึ่งในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับปี42ก็อยู่ที่มาตราเดียวกันก็คือมาตรา6นี่นะครับจะเขียนไว้สั้นๆก็คือเขียนไว้เฉพาะว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ไปจบลงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก็หมายความว่าจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาเนี่ยจะมุ่งเน้นที่เรื่องของการพัฒนาในส่วนของปัจเจกซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่คณะกรรมการได้พิจารณามาเนี่ยก็มีในส่วนนี้
ก็คือท่านเติมลงไปเรื่องของอารมณ์สังคมและเติมเรื่องความสามารถก็คล้ายๆกับปรับปรุงเรื่องของจุดมุ่งหมายในการพัฒนาปัจเจกบุคคลด้วยการจัดการศึกษาเนี่ยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวปัจเจกหรือตัวผู้เรียนเนี่ยให้มีความสมบูรณ์และท่านเติมคำว่าอารมณ์สังคมซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้ว่านอกเหนือจากจิตใจเนี่ยเรื่องของอารมณ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมในปัจจุบันก็เลยเติมตรงนี้ลงไปแต่ที่ผมสงสัยก็เรื่องความสามารถอันเนี้ยจะกินความหมายหรือตีความไปอย่างไรเดี๋ยวช่วยอธิบายด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่พระบัญญัติการศึกษาแห่งฉบับนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งผมอยากจะสอบทานความเข้าใจว่าตรงกันหรือไม่เพราะว่ากรรมาธิการไม่ได้แก้แล้วก็เติมบางส่วนเท่านั้นคือเหมือนกับเราเติมกรอบความคิดเรื่องของความเป็นชาติเรื่องของความเป็นประเทศความเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยลงไปด้วยใช่หรือไม่เพราะว่าเราเข้าใจกันว่าการศึกษานั้นเนี่ยในทางสังคมวิทยาแล้วถือว่าเป็น change agent หรือตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องครอบครัวเรื่องของที่ทำงานเรื่องของสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ยเรื่องของการศึกษาก็จะเป็น change agent ที่สำคัญที่สุดอันนึงในนี้เราได้เติมลงไปในเรื่องของการเป็นคนดีมีวินัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติผมว่าข้อความตรงนี้สำคัญแล้วถ้าเกิดกรรมธิการไม่ได้แก้ไขในความเข้าใจผมถูกต้องหรือไม่ว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่พรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้อาจจะมองเห็นว่ามันมีแนวคิดหนึ่งที่เข้ามาคือแนวคิดเสรีนิยมซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยจะเน้นเรื่องของปัจเจกเป็นหลักแล้วก็จะมีการสร้างความเชื่อกันว่าคนทั่วไปที่เชื่อถือในความคิดเสรีนิยมจะไม่ยึดติดกับสถาบันทางสังคมใดๆถึงขั้นที่มีการสอนในครั้งหนึ่งซึ่งสุดโต่งมากในความคิดเสรีนิยมว่าแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวตรงนี้หรือเปล่าที่พรบการศึกษาแห่งชาติพยายามที่จะเขียนตรงนี้ให้ชัดที่ผมถามตรงนี้เพราะมันต้องบันทึกไว้ในสภาแล้วถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นหมายความว่าสังคมไทยเรากำลังจะเผชิญกับแนวคิดเสรีนิยมซึ่งนับถือปัจเจกแล้วก็ไม่ยึดติดกับสถาบันทางสังคมใดๆมันจึงเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันเรื่องแนวคิดเสรีนิยมทำให้ในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้พยายามเขียนเรื่องนี้ลงไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยแต่ถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในความเห็นผมนี่ผมคิดว่ามีความจำเป็นเพราะว่าแนวคิดเชิงเสรีนิยมสุดขั้วนั้นในหลายประเทศที่เดินตามแนวคิดแนวทางปรัชญาแบบนี้ก็มีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นเพราะไม่มีความยึดติดกับสถาบันทางสังคมใดๆยึดถือตนเองเป็นใหญ่ก็เกิดความวุ่นวายและหลายครั้งก็เกิดความรุนแรงได้ซึ่งแตกต่างกับอีกหลายๆอันแต่มันเป็นคนละเรื่องกับความคิดเรื่องคลั่งชาติซึ่งตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าเมื่อตีความตัวกฎหมายฉบับนี้ออกไปสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคลั่งชาติแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจถึงความเป็นชาติและเคารพในสถาบันทางสังคมของประเทศผมว่าตรงนี้ที่ต้องถกกับเรื่องเจตนารวมรวมถึงเรื่องของแนวทางปฏิบัติเนี่ยให้สำคัญแต่สิ่งที่ผมขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวนะครับว่าท่านน่าจะเติมไม่ชัดไปกว่านี้ความจริงท่านเติมคำว่ามีความเป็นพลเมืองอันนี้ผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการนะครับแต่คำว่าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุกเนี่ยผมมีความเห็นว่าเวลา
เราไปใช้ปฏิบัติเนี่ยคำว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างผาสุกนั่นก็หมายความว่าทั้งสถานศึกษาผู้เรียนนั้นสนองความต้องการเมื่อจบไปแล้วสามารถที่จะหาอาชีพประกอบวิชาชีพที่สุจริตได้อันนี้คือหัวใจใหญ่ผู้ปกครองจึงทุ่มเทที่จะให้ลูกบุตรหลานของตัวเองนั้นไปเรียนทั้งการส่งเสริมให้ไปเรียนวิชาพิเศษนะครับต้องจ่ายเงินกว่าจะจบมาได้ก็หมดเงินกันเป็นแสนแสนล้านๆนะครับส่วนผู้ปกครองที่ไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถนั้นก็หวังพึ่งสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันของรัฐที่มีคุณภาพนะฮะที่มีคุณภาพนะผมเน้นย้ำที่มีคุณภาพการมีคุณภาพก็ประกอบไปด้วยที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่ามีทั้งครูอาจารย์ที่พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาชีพให้กับนักเรียนครูอาจารย์พัฒนาตัวเองตลอดเวลาที่จะเอาวิชาชีพทางวิชาการมาสั่งสอนลูกศิษย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่วัตถุประสงค์อันนี้ที่เขียนไว้ก็คือว่าต้องเท่าทันโลกนะครับเท่าทันโลกให้ทันการศึกษาไทยนั้นต้องไปเท่าทันนะครับเป็น globalization ไปที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาศึกษาเรียนรู้กันยังไงทำไมผู้ปกครองหลายท่านต้องส่งบุตรหลานไปเรียนทั้งต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าการศึกษาเราไม่ดีหรือไงนะครับแต่จริงๆแล้วบ้านเรามีสถาบันการศึกษาที่ดีๆที่ติดแรงกิ้งระดับโลกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นหัวใจใหญ่ของพรบฉบับนี้และมาตรา6นั้นจึงมีความสำคัญและครอบคลุมไปทุกมิติแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพรู้เท่าทันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าสอนอะไรมาลูกศิษย์ไปเปิดดู Google Map แล้วบอกว่าอาจารย์ที่สอนไม่ถูกเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี้ถือว่าบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้พัฒนาตัวเองฉะนั้นการเรียนรู้และการศึกษานั้นมันอยู่ที่หัวใจใหญ่ของการขับเคลื่อนหลักสูตรว่าครูจะเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือครูจะเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและหัวใจใหญ่สำคัญของการศึกษาคือเรียนจบแล้วผู้เรียนมีอาชีพมีงานทำที่มั่นคงมากลับมาตอบสนองบุญคุณให้กับพ่อแม่ของเรานะครับอันนี้ก็คือสถาบันการศึกษาที่ดีบุคลากรการศึกษาที่มีคุณภาพนักเรียนมีความรับผิดชอบเมื่อมีความรับผิดชอบในสถาบันการศึกษาแล้วก็มีความรับผิดชอบในสังคมเพราะประเทศเรานั้นปกครองได้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรามีศาสนาหลากหลายรูปแบบงั้นการศึกษาเราก็มีหลากหลายรูปแบบที่จะตอบสนองให้กับผู้เรียนให้มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันอันนี้คือหัวใจใหญ่สำคัญของมาตรานี้จริงๆครับผมยินดีที่จะสนับสนุนมาตรา6นี้ครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับก่อนกรรมาธิการ